สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญรพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับให้คุณผู้ชมได้นำสาระความรู้ไปต่อยอดไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชมรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเรามาหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ชมนั้นต้องคุ้นตาเป็นอย่างดีครับเพียงแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมอาจจะยังจำไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับชมรมแห่งนี้นะครับมีการพัฒนาไปในทิศทางที่เติบโตขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือชมรมพระเครื่องพระประแดงนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้านะครับหรือว่าเป็นประธานชมรมของชมรมพระเครื่องพระประแดงคุณฝางพระประแดงครับสวัสดีครับพี่ฝางครับสวัสดีครับแหมนะพี่ฝางครับเจอพี่ฝางอีกแล้วนะฮะครั้งที่แล้วเราเจอที่งานเขาเรียกนะมุทิตาจิตป่ะครับวัดคลัตอาจารย์หลายวัดคลัตอาจารย์หลายก็คือวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์หลายนั่นเองใช่ครับนะฮะโอ้วันนั้นท้าวความไปนิดนึงมีการแจกองค์พระพิฆเนศใช่ครับคุณผู้ชมส่งจดหมายเข้ามาเต็มเลยเป็นร้อยฉบับครับนะฮะไม่พอแจกเลยพี่ฝางก็มีผู้ชมทางบ้านก็โทรมาหาผมก็ยังอยากต้องการผมบอกโทรมาพี่ฝางเลยใช่ๆโทรมาหาหลายสายมากนะครับก็ได้โทรมาก็โทรมาอยากได้ครับผมก็คืออยากได้ก็ต้องไปติดตามกติกาในรายการของเราในรายการนะฮะครับแต่ว่าคือไม่พอแจกแล้วตอนนี้ส่งมาเยอะครับผมพี่ฝางก็ใจดีเดี๋ยวมอบให้อีกชุดนึงวันนี้ได้ครับนะฮะคือยังให้จำนวนนึงให้ดูให้ดูนี่ยังพอมีเหลือนะคุณผู้ชมครับนี่เก็บไว้ให้ผู้ชมทางบ้านอีกนะครับยังมีมาพรบแดงแล้วมีมอบให้อีกนะครับขอบคุณพี่ฝางแทนคุณผู้ชมด้วยนะฮะใจดีมอบให้ตลอดเลยวันนี้คือชาวชมรมพระเครื่องพระประแดงเนี่ยไม่ได้มีแค่พระพิฆเนศมาแจกนะวันนี้มีเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรนะมาคุยกันอันนี้มาในถึงภาพรวมชมรมกันนะครับพี่ฝางคือผมต้องบอกคำว่าโอ้โหอ่ะพี่ไม่ธรรมดาเลยคือเลี้ยวรถเข้ามานี่ลานจอดที่เห็นมีเป็นแบบเป็นซุ้มเป็นร่มเป็นอะไรด้วยคืออะไรใช่เราต่อเติมเพิ่มขึ้นเมื่อเราทำมาเนี่ยเวลาถึง6ปีเต็มละ6ย่างเข้าปีที่6แล้วนะครับคือปี59เนี่ยใช่วันเกิดเมื่อไหร่พี่วันเกิดที่นี่ก็มีไหมมีเดือนเราจะจัดประมาณเดือนกุมภาเดือนกุมภาใช่เป็นวันเกิดของสถานที่อย่างนี้ใช่ใช่ก็คือกุมภาที่ผ่านมานี้นั่นคือ5ปีปีนี้คือย่างเข้าสู่ปีที่6อ๋อเดี๋ยวปี60ก็ครบ6ปีครับเราทำมาเกือบจะ6ปีละเราก็เติบโตเร็วมากนะพัฒนาเราค่อยๆพัฒนาของเราไปทีเล็กทีละน้อยจนตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเราก็มีแค่ไม่กี่ร้อยโต๊ะนะไม่ประมาณ200โต๊ะจำได้ไหมที่ปีแรกย้อนกลับไปได้ไหมย้อนกลับไปวันวานเลยพี่ปีแรกนี่เป็นไงปีแรกเรามีอยู่ประมาณ200โต๊ะเราก็ถือว่าใหญ่ละนะเป็นตลาดที่ใหญ่ละแล้วเราก็ค่อยพัฒนามา200 250 300 350 400จนคือเพิ่มมาทีละ50ทีเรื่อยๆครับอ๋อพอเอาพอประมาณดูแลทั่วถึงปัจจุบันนี้450ละ450เผลอๆจะถึง500ด้วยตอนนี้ก็มีเสริมละครับแล้วร้านนะพี่ร้านเราเมื่อก่อนนี้เรามีเพียงแค่เป็นตู้100กว่าตู้120ตู้ประมาณเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยร้านที่มีก็คือที่ดูเหมือนเป็นร้านจริงๆเนี่ยคือตรงที่เป็นในส่วนของตรงนั้นมั้ยที่เป็นประชาสัมพันธ์นะที่จะมีการแบบเป็นออกเสียงตามสายคือตรงนี้ใช่ๆมีอยู่ห้องเดียวตอนนี้มีข้างหลังนี่ก็เพิ่งสร้างใช่มั้ยข้างหลังที่นั่งอยู่ตอนนี้ใช่เราเพิ่มขึ้นมาครับแต่เราก็ค่อยๆเพิ่มนะครับเพราะเราทําแล้วค่อยเป็นค่อยไปใช่ๆเราจะค่อยๆทําคือคอนเซ็ปต์พี่ฝางคือทุกคนอยู่ได้นะคือหมายถึงว่าคนมาเดินแฮปปี้ได้ของดีกลับไปส่วนนักสะสมหรือว่าคนที่มาเปิดร้านก็อยู่ได้ใช่เมื่อปีแรกเราค่าเช่าเราเท่าไหร่5ปีแล้วยังคงราคาเดิมจริงเหรอฮะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่พี่ก็แบบค่าแผงเราเมื่อก่อนนี้เราเปิดใหม่ๆเราเก็บ50บาทครับเราเปิดมาจนตลาดติดมีคนเยอะมีตลาดถึง400แผงเราก็ยังอยู่50บาทไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราเพื่อทำเพื่อให้พออยู่ได้นะครับทำแล้วให้คนที่มามีความสุขไม่ต้องเสียค่าที่แพงๆนะครับเราอาศัยว่าเรารู้จักกันทั้งนั้นเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเป็นต้นเหมือนเป็นสถานที่ให้ทุกคนมาพบเจอพูดคุยกันสบายสบายและกิจกรรมยังมีเหมือนเดิมไหมมีกิจกรรมเราก็ยังมีเหมือนเดิมส่วนตลาดนัดเราก็จะมีทุกวันจันทร์วันพุธวันเสาร์ส่วนวันจันทร์แล้วก็เสาร์ใช่เอาวันศุกร์ไม่มีพี่กระโดดข้ามไปเราเอา3วันอาทิตย์หนึ่งอ๋อเป็นจันทร์พุธแล้วก็เสาร์ใช่3วันส่วนวันจันทร์เนี้ยเราก็ยังคงจัดกิจกรรมเหมือนเดิมเช่นนะครับมีอะไรบ้างยังมีตอนเช้าเนี่ยเรามีอาหารเลี้ยงอาหารเช้ามีอาหารเช้าเราทำกับข้าวเองเลี้ยงเรามีคือมาถึงเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยมาเลยที่ข้าวมาอย่างเดียวมากินข้าวที่นี่ใช่เราทำกับข้าวเลี้ยงประมาณสัก 2-3
100จาน 2-300 ถ้วยเนี่ยเรามีกินได้ประมาณนี้ประมาณนี้เลย 2-300 2-300 จานเนี่ยกินได้เลยสบายๆเรามีเตรียมให้พร้อมแล้วเราตั้งแต่กี่โมงฮะตั้งแต่เราจะเลี้ยงอาหารตอน 8:00 น.8:00 น.นี่คือสำหรับเปิดมีอาหารแล้วเราจัดแล้วมาต่อคิวก็แถวตักแจกกันนะครับจะกินกันแบบพี่น้องนะครับครับผมตักแบ่งกันถ้าคนที่ไม่ได้มาเป็นมาเปิดร้านที่นี่มาเดินเล่นกินได้มั้ยได้ทานได้เหมือนกันหมดอ๋อนะครับแต่ 8:00 น.เรากำหนดไว้ 8:00 น.อ๋อ 8:00 น.ครับผมนะครับแล้วไงต่อฮะแล้วก็ยังมีรางวัลแจกครับผมสำหรับคนที่มาใหม่คนที่มาได้ยังขายได้มั่งไม่ได้มั่งเรามีเงินรางวัลแจกขอให้เข้ามาเรามีรุ่นรางวัลพอ 11:00 น.ตรงเรามีเงินสดรางวัลแจกเงินสดไปเลยครับผมใครโชคดีก็รับไปเลย 3,000 บาทแล้วรางวัลที่1รับไปเลย 3,000 บาทรางวัลที่2ด้วยรับไปด้วย 2,000 บาทโอ้โหแล้วก็ยังมีรางวัลปลอบใจเป็นพวกค่าน้ำมันรถอีกซองละ200บาทเอาไว้เป็นค่าน้ำมันรถอีก10กว่าซองโอ้สบายแล้วก็มีพวกอ่ะเขาเรียกอะไรนะพวกของรางวัลปลอบใจเป็นพวกข้าวสารบ้าง5กิโลคือของพวกบริโภคใช่เอาข้าวสารไป5โลเอามาม่าไวๆเอาไปเป็นแพ็คแพ็คนึงก็6พอ10พออะไรเงี้ยก็กินได้หลายวันแล้วอ่ะแล้วก็มีอย่างอื่นเนี่ยเราแจกไปเป็นน้ำมันพืชบ้างเอาไว้ของใช้ครัวเรือนแล้วของพวกนี้มาจากไหนพี่ส่วนใหญ่คือเป็นพวกของพวกนี้นะครับเราทำชมรมมาเนี่ยชมรมเราไม่ใช่เป็นชมรมที่แสวงหากำไรอะไรมากมายนะครับเราก็ได้กำไรมาเราก็มาแบ่งปันทางนี้แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นพวกเราร่วมกันพวกพี่น้องเราเนี่ยมาค้าขายมีกำไรก็ร่วมกันเอาพี่ฝางเอาไป 1,000 นึงพี่ฝางเอาไป500เอาไปซื้อของรางวัลมาแจกคืนเป็นสีสันกับคืนสู่คนที่เข้ามาถ้ามีคนมาเยอะพวกเราที่เปิดตู้เปิดแผงก็ขายได้ใช่ไหมขายได้เขามีรายได้เขาก็สามารถนำเงินตรงนี้มามอบให้ผมเอามาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเราถึงทำได้มาถึง 5-6 ปีถ้าเกิดเราไม่มีตรงเนี้ยเราไม่มีเงินตรงนี้ที่มาช่วยเหลือกันไม่มีทางผมว่าทำไม่ได้แล้วครับนี่มันดูกันด้วยใจเป็นแบบพี่น้องเนี่ยครับผมอันนี้สำหรับวันจันทร์แล้ววันพุธฮะวันพุธก็เป็นวันที่ตลาดนัดเราเนี่ยเป็นตลาดนัดเป็นเขาเรียกนัดใหญ่ของเราวันคืนที่สุดเยอะละคนเยอะละแต่เราก็ยังคงราคา50บาทเหมือนเดิมแล้วแถมจอดรถให้ฟรีที่จอดรถเราเนี่ยจอดรถฟรีที่อื่นเสียเงินหมดนะฟรีจอดไปเลยฟรีที่จอดรถเพียบฟรีครับผมแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างครับวันพุธเราก็จะไม่มีอะไรเราจะจัดกิจกรรมวันเดียวแล้วเช้ามามีอาหารไหมไม่มีวันพุธเราเต็มไม่ไหวเยอะมากคนเราเยอะเข้าใจเป็นพันคนนะครับวันพุธก็คือเป็นวันสีสันนะมาเฮฮากันโอ้ยต่างคนต่างมาแล้ววันเสาร์ก็เป็นวันสบายๆเป็นวันดีแหละกันมานั่งอะไรกันใครว่างก็มาก็มีประมาณเป็น100แผงเหมือนกันแต่ไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรกิจกรรมเราก็คือคล้ายๆเหมือนพุธว่างั้นเถอะจะอาจจะเบาๆกว่าวันพุธหน่อยใช่มาเน้นคุยกันอัปเดตว่าวีคที่ผ่านมามีอะไรบ้างใช่ถูกต้องเราจะไปจัดกิจกรรมในวันจันทร์วันจันทร์คือคืนหน่อยครับนะฮะแต่วันพุธเนี่ยเป็นวันที่คนเยอะใช่คนเราจะเยอะทำไมพี่เพราะวันพุธเนี่ยแปลกนะผมสังเกตดูหลายๆตลาดเนี่ยวันพุธจะเป็นวันคนเยอะใช่เพราะวันพุธเนี่ยเราเป็นตลาดแต่ละที่จะติดไม่เหมือนกันเขาเรียกตลาดติดที่หนึ่งอาจจะติดอยู่วันหนึ่งคือคนจะเยอะที่สุดวันหนึ่งของเราเนี่ยเป็นวันพุธแต่ที่อื่นอาจจะเป็นวันศุกร์วันอังคารวันแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่ธรรมชาติของคนทั้งแถวนั้นอ๋อแต่ที่นี่เป็นวันพุธใช่ของเราเป็นวันพุธวันพุธคนเยอะมากเว้ยพี่ฝาอันนี้ถามเรื่องบริหารเวลาที่คนจะติดวันเนี่ยสมมติอย่างที่เนี่ยคนติดวันพุธพี่ฝาใช้เวลานานไหมถึงจะรู้ว่าคนติดวันพุธกี่เดือนพี่เปิดมาสักเท่าไหร่ถึงจะพอรู้เปิดมายังไม่ถึงปีเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเราเริ่มเป็นวันถือว่าเป็นวันหลักของเราแล้วคือสังเกตแล้วว่าวันนี้คนเยอะเราคนเยอะครับแล้วเราก็ค่อยขยับขึ้นคนเพิ่มมากขึ้นจนถือว่าเราไม่อายใครตลาดมันพุทเราไม่อายใครละครับครับผมพื้นที่ของชมรมพระเครื่องพระประแดงเนี่ยที่ตั้งอยู่ในพระประแดงอาเขียนครับคือทั้งหมดเท่าไหร่พื้นที่กี่ตารางเมตรพี่พอนะเอาเป็นที่จอดรถเราก้าวไรเก้าไร่แล้วไรตัวคือชมรมไม่ต่ำกว่า2ไร่ก็เป็นประมาณคือมันก็ยาวไปตามลานจอดรถเลยใช่ไหมตอนที่เต็มไปหมดเลยนะใช่ลานจอดรถเรา9ไร่อ่ะรถจอดเต็มหมดครับผมแล้วก็ร้านก็ต่อเติมไปทุนสุดนู่นเลยไปทางด้านหลังแล้วเราก็มีมาเพิ่มทางด้านหลังเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีตอนนี้เราก็เพิ่มเพิ่มไปอีก100กว่าโต๊ะที่กลางร่มใช่มั้ยใช่กลางร่มทําไมต้องเพิ่มอ่ะเพราะอะไรก็ตอนคนลําเยอะเพิ่มมากขึ้นจนสถานที่เราไม่พอแล้วมีแบ่งเป็นโซนไหมอย่างเช่นโซนที่ผมนั่งอยู่เป็นโซนร้านโซนร่มเป็นโซนอะไรธรรมชาติโซนร่มเนี่ยส่วนมากคนชาวบ้านเนี่ยเขามาเขาจนเขาจะไปชอบไปนั่งตรงนู้นเพราะที่ไม่มีใครจองเข้าใจคือมาแล้วเลือกนั่งได้เลยส่วนที่อยู่ในอาคารเนี่ยบางคนที่เขามาประจำมาประจำเขาจะรู้กันว่าโต๊ะนี้โต๊ะใครเขาจะมาลงกันนะครับแต่ชาวบ้าน
พราะฉะนั้นก็จะมีพระฟุกเยอะเนี่ยใช่ใช่ถ้ามีชาวบ้านมาชาวบ้านในพื้นที่ถูกไหมฮะถ้าในพื้นที่บ้างต่างพื้นที่บ้างวันหยุดบ้างวันอะไรบ้างเขาก็จะเอาพระของเขาที่มีอยู่คือพระเก่าเก็บมาปล่อยคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจงี้นะชาวบ้านพวกนี้ไม่ใช่นักสะสมพระใช่ใช่คือแต่เขาอาจจะมีพระอยู่นานแล้วตกทอดมาจากพ่อเขาหรือจากอะไรเขาวันนี้นำออกมาสู่แบบว่าในตลาดครับให้คนได้เห็นหลากหลายขึ้นครับทีนี้คนก็มาเช่าพระก็ส่วนมากจะชอบไปเดินข้างหลังเพราะของฟุกเยอะเป็นไงก็จะเขาจะถามมันเป็นสีสันแล้วเขาได้ของฟุกกันมาเยอะไหมเขาก็ได้กันเยอะเพราะออกจะเป็นของชาวบ้านไม่ได้ผ่านมือเซียนมาเลยเอามาวางซื้อในราคาพิเศษในราคาที่เขาไม่รู้ครับเหมือนออกไปจากถ้ำเลยนั่นแหละอย่างนั้นอ่ะเป็นไงพี่เป็นไงพี่ฝังเอางี้อ่ะพี่ฝังถามนิดนึงไอ้ตรงที่เป็นชาวบ้านมาเนี่ยเคยมีคนได้ฟุกสุดคืออะไรมีเร็วๆนี้ก็มีเป็นนางพญาจริงเหรอฮะก็ซื้อได้ในราคาไม่กี่ตังค์ซื้อแล้วก็ขายได้เป็นหลักแสนนะครับหลายแสนอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการนะคุณผู้ชมมันคือฝีมือครับฝีมือคือประสบการณ์ที่เขาจำได้เขารู้ไงใช่ใครรู้มากใครมีความรู้มากก็มีโอกาสมากมันเป็นเสน่ห์นะใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะยิ่งกว่าซื้อหวยอีกนะคือคิดดูสิเจอสมเด็จบางอะไรสมเด็จบางขุนพรหมเลยได้นะวันละครั้งบางคนองค์เป็นล้านไปเจอแล้วแต่ความสามารถถ้าเรามีความรู้มากก็มีสิทธิ์ของวันนี้แล้วแต่ความรู้อ่ะต้องขวนขวายแล้วก็สะสมกันเอาเองครับอันนี้เป็นอีกโซนนึงที่มีเสน่ห์ครับผมแล้วก็กำลังเป็นสีสันของที่นี่เลยนะใช่ครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงมีโครงการจะขยายอะไรเพิ่มไหมโครงการของเราก็กะว่าจะคงจะต้องทำห้องเพิ่มขึ้นนะเพราะห้องที่จะขับพี่ฝังมันยังมีที่ทำอีกก็คงก็ต้องขยับตู้ขยับตู้แล้วก็ทำเป็นห้องครับผมเพิ่มห้องอีกเพราะตอนนี้คนต้องการห้องเยอะนะครับแต่ทีนี้เราก็มันมีเขาจะมามันมีตู้อยู่เก่าอยู่แล้วพื้นที่เราก็มีไม่เยอะจะไม่เขาเราจะแล้วขยับทำตู้ค่อยๆขยับทีละตู้ทีละห้องสองห้องเนี้ยค่อยๆขยับไปก็มีคนจองล่วงหน้าไว้เดี๋ยวผมจองไว้ก่อนนะห้องต่อไปของผมนะเราจะมาจองไว้ครับผมแต่ถ้าพูดถึงเป็นห้องเนี้ยมาตรฐานในการดูแลก็จะมีระดับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จะดูดีขึ้นดูรวมถึงการรับประกันอะไรด้วยใช่ไหมก็คือเขามีรับประกันคุยกับเจ้าของได้เลยอยู่เจ้าของเขารับประกันของเขาแต่ละท่านเขารับประกันในตัวของเขาเองก็เขามีชื่อเสียงมีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วครับมาก็ตามตัวเขาเจอได้เลยที่ชมรมเขาจะทำอะไรพวกนี้เขาจะอยู่แต่ว่าจะมีในส่วนของโซนชาวบ้านนะอันนั้นคือฝีมือตัวมันคือฝีมือเขาเรียกแผงจรยุทธ์อันนั้นตัวใครตัวนั้นแล้วแต่ฝีมืออันนั้นเขาไม่ได้รับประกันใครนะครับก็ใครชอบก็เช่าหากันไปในราคาไม่ต้องประกันกันครับพิเศษเขาเรียกผู้ซื้อพึงพอใจผู้ขายพึงพอใจจบครับผมแล้วเป็นไงกิจกรรมจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกเหนือจากการมีอาหารแล้วมีการแจกเงินรางวัลมีการแจกพวกของพวกบริโภคมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมตอนนี้เรามีโครงการชมรมเราเนี่ยก็จะมีรายได้เข้ามาในชมรมเราก็จะจัดโครงการคืนกำไรสู่สังคมมั่งตอนนี้เราก็มีโครงการปันน้ำใจให้กับผู้สูงวัยและผู้พิการก็เราก็นี่ป่ะฮะนี่ขออนุญาตใช่เราก็คือเห็นอยู่แล้วนี่แหละครับเรากำลังซื้อไม้กระเท้าตอนแรกผมแอบคิดอยู่ว่านี่พี่ฝังเขาทำอะไรคือตอนแรกคิดว่ามีพระเกจิอะไรออกแบบออกอะไรงี้ป่ะหรือไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นโครงการที่เรามอบให้กับผู้สูงวัยหรือผู้พิการอ๋อเหรอคือผู้สูงวัยบางท่านเดินไม่สะดวกเดินไม่ไหวก็ต้องใช้ไม้เท้าอันนี้เป็นเขาเรียกไม้เท้าสามขาสามขานะครับไว้แล้วก็มีอันนึงก็อันนี้เดียวก็มีอันนี้เขาเรียกสะดวกหน่อยอันนี้ไว้ค้ำดันครับผมยันคนแก่เดินไม่สะดวกอันนี้คนที่พอเดินได้ใช่อันนี้คืออาจจะต้องมีคนที่แบบเรียวแรงน้อยหน่อยเอามาพึกเนี่ยเป็นเอามาพึกเดินไม่ค่อยไหวครับผมก็จะใช้แบบนี้แล้วเป็นไงคือที่มาของโครงการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงจุดเริ่มต้นคือก็มีน้องคนนึงที่อยู่กับเราอ่ะเขาก็เป็นเซียนพระเลือดอยู่กับเราเนี่ยอยู่กับเรามาเป็นน้องที่น่ารักอ่ะเป็นเซียนพระเขาก็บอกว่าพี่เอางี้ไหมพี่เราทำโครงการนี้ดีไหมคือมอบอุปกรณ์เนี่ยให้กับผู้สูงวัยหรือผู้พิการครับเดี๋ยวผมจะร่วมกันหาทุนกันเข้ามาชวนผมก็ดีวะเนาะเดี๋ยวเราเอางี้กันเราก็ร่วมกันบริจาคแล้วกันใครมีเท่าไหร่ในชมรมเราอ่ะคนละ500คนละ 1,000 คนละ200แล้วแต่มารวมกันแล้วเราก็ไปซื้อมาจนได้มาก้อนนึงก็ไปซื้อมาอันนั้นนี่คือล็อตแรกไปซื้อมาก่อนใช่ซื้อมาแล้วเราก็แจกเลยโดยที่ไม่ได้มีเขาเรียกไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ได้มีอะไรเลยคือไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่มีเงื่อนไขแล้วใครอยากได้ทำไงพี่ฝังใครอยากได้ก็มารับได้ที่ชมรม
พียงแค่ให้เราเห็นนะว่าว่าคุณต้องจำเป็นต้องใช้จริงๆแต่เราอยากจะมอบให้กับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จริงๆนะครับที่คือไม่คือผู้ที่ต้องการใช้จริงๆแล้วก็อาจจะแบบมีไม่ค่อยมีกำลังซื้อใช่ๆอย่างเงี้ยเราสมมติบางคนจำเป็นต้องใช้แต่ว่าถ้ามีกำลังซื้อคุณก็ไปซื้อเถอะไม่กี่ตังค์หรอกอย่างเงี้ยอันเท่าไหร่พี่อันไม่แพงหรอกอันร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเอาให้คนที่เขาแบบไม่มีเนี่ยนะครับให้มารับได้เลยที่ชมรมครับโดยไม่มีเงื่อนไขมารับเลยเดินมารับได้เลยทางเราไม่ไหวทำไงถ้าสมมติคนแก่ตัวคนเดียวเลยก็ให้ลูกให้หลานมาได้แล้วก็รับไปถ่ายรูปส่งคืนมาให้เราส่งมาทางไลน์เราก็ได้เนี่ยได้มอบให้ละแค่นั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้ติดตามอะไรละเข้าใจรับไปเลยครับผมครับก็มีอยู่3อย่างที่เราจะมอบก็มีไม้เท้าธรรมดาแล้วก็3ขาแล้วก็3ขาแล้วก็วอล์กเกอร์นี่นะฮะเขาเรียกวอล์กเกอร์เอาไว้ค้ำยุงสำหรับคนที่เดินไม่ไหวหัดเดินที่ทำกายภาพนี่ใช่หรือแก่มากแล้วหนักตัวเยอะใช่เราก็มีอยู่จำนวนนึงตอนนี้เราก็แจกไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดครับเราก็แจกไปเรื่อยๆดีมากเลยนะถือได้ว่าเป็นน้ำใจที่แบบชาวพระเครื่องเนี่ยเขามอบให้กับคนที่ได้โอกาสคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่ฝางพระประแดงนะฮะในเรื่องของวัตถุมงคลที่จะมามอบให้วันนี้แล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในพระประแดงพักสักครู่เดียวครับ